สวัสดีครับผมไตร Bike Zone วันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ Evolve จากประเทศเยอรมนีเขาจะเน้นทำสินค้าพวกกระเป๋าสำหรับการผจญภัยนะไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดนะฮะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราเรียกว่า Road Bike Bag Pro นะครับกระเป๋าที่สำหรับใส่จักรยานเสือหมอบนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจักรยานไตรกีฬาก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยทีม Bora Hansgrohe ก็ใช้กันทั้งทีมเลยนะครับเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างเบานะข้างบนทำด้วยพลาสติกแข็งแต่ส่วนล่างยังเป็นผ้าอยู่แล้วข้างในมีการบุนะทำให้ปกป้องจักรยานเราได้ดังนั้นมันก็คือทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยค่อนข้างเบาตรงนี้จะมีล็อกของมันเองนะเป็นรหัส3ตัวเลขเราตั้งได้ข้อดีของอันนี้เนี่ยมันคือเป็น TSA approved แปลว่าถ้าเราเดินทางไปต่างประเทศเช่นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินเนี่ยเขาก็จะมีกุญแจของเขาสามารถเปิดล็อกเรากระเป๋าเราได้โดยที่ไม่ต้องทำลายล็อกของเราหรือไม่ต้องกรีดกระเป๋าด้านหน้าสังเกตได้ว่าค่อนข้างเพรียวบางอันนี้ก็เซฟสเปซได้แต่ด้านหลังจะโป่งมานิดนึงอันนี้ก็คือไว้สำหรับใส่แฮนด์ของเราโดยที่เราไม่ต้องถอดแฮนด์เลยด้านหลังออกมาก็จะมีล้อ2วงนะครับอันนี้ไว้สำหรับลากจะมีตัวนี้นะฮะไว้ใส่นามบัตรที่อยู่เบอร์โทรติดต่อของเราเวลาเราเดินทางก่อนที่เราจะเปิดกระเป๋าออกมานะครับให้สังเกตได้ว่าด้านนึงเนี่ยมันจะมีป้ายสีแดงๆแล้วมันจะเขียนว่าผูนะฮะทั้งหมดเนี่ยนี่มันคือเป็นแกนดามกระเป๋าเราต้องดึงมันออกมาสักประมาณ 1/3 นะครับทุกอันเลยทั้งหมดมี5อันนะฮะแล้วกระเป๋าของเราก็จะเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะครับข้างในกระเป๋าเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างมีกระเป๋าล้อ2ใบนี้เป็นตัวดามเฟรมนะครับที่เราไว้ติดด้านหลังของจักรยานจะเป็นตัวปกป้องแฮนด์นะฮะจะมีล้อหน้ามาให้ด้วยเป็นลักษณะของ Quick Release นะครับเราใช้อันเนี้ยเฉพาะเวลาเราลากมันแต่ถ้าเราโหลดกระเป๋าแล้วเนี่ยตัวเนี้ยควรจะเก็บออกมาเฟรมก็คือไว้ใส่ตัวจักรยานอันนี้คืออะแดปเตอร์ของแกนหลังคาราโดเนียคันนี้มาพร้อมดิสเบรกเพราะฉะนั้นเป็นแกน12มิลนะฮะเราก็จะใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้สำหรับ True Axle 12มิลความกว้าง142นะวิธีการนะครับก็แค่เอาตัวนี้ใส่เข้ามาข้างหลังแล้วก็หมุนนะครับส่วนด้านหน้าก็จะใช้อะแดปเตอร์ที่เป็น True Axle เหมือนกันนะครับสำหรับแกน12มิลทีนี้สังเกตได้ว่ารูมี2รูนะฮะรถเรามันไซส์51ผมก็จะเอาขึ้นมาข้างบนเอารูบนแต่ถ้ารถเป็นไซส์ใหญ่อาจจะเป็น56 58เราอาจจะต้องใช้รูล่างด้านหลังเหมือนกันนะอันนี้ขึ้นอยู่กับไซส์ของจักรยานของเราเอาละครับถึงเวลาเตรียมจักรยานเพื่อจะแพ็คลงกระเป๋าแล้วนะครับข้อดีของการใช้กระเป๋า Evolve Road Bike Bag Pro เนี่ยผมใช้หกเหลี่ยมแค่2อันนี้แค่นั้นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำลดระดับเบาะลงนะฮะสิ่งที่2ปรับเกียร์นะครับเราจะเอาโซ่มาไว้ที่เฟืองเล็กสุดข้อที่3เราจะถอดบันไดเขาจะมีช่องสำหรับใส่บันไดโดยเฉพาะนะครับเก็บใส่เลยคราวนี้เรามาถอดล้ออย่าลืมปล่อยลมนะครับทั้งสองข้างเลยใส่จักรยานขึ้นไปบนแร็คของอีวอกเลยThank you.
ควรสังเกตนะครับเวลาเราใส่จักรยานเข้าไปในแร็กแล้วเนี่ยเราควรจะให้จานหน้าเนี่ยต่ำที่สุดที่จะต่ำได้แล้วเราก็เอาล้อใส่ถุงนะครับแผ่นป้องกันแผ่นติดเข้าไปด้านหน้าลักษณะนี้ยกจักรยานนะฮะครับใส่แท่นลงไปรัดตัวเฟรมให้กับอยู่กับกระเป๋าแล้วก็ดึงให้แน่นมันจะมี2ข้างนะฮะมีหน้ากับหลังรัดตรงหลักอานนะฮะเราปรับเบาะขึ้นมานิดนึงให้มันชนกับข้างบนของกระเป๋าเวลาอะไรกระแทกเนี่ยหลักอานเราจะได้รับไว้ได้แล้วก็ใส่ที่ดามกระเป๋ามันจะมีตีนตุ๊กแกอยู่นะฮะเราก็แปะเข้าไปอย่างนี้ด้านหนึ่งแล้วก็ดูซิว่าลักษณะประมาณความกว้างของจักรยานก่อนที่เราจะรูดซิปนะฮะไม้ดามทั้ง5ไม้เราก็ต้องดันมันกลับไปนะฮะดันให้ครบให้ครบ5อันนะครับตัวไม้ดามแล้วถึงจะรู้สึกนะครับโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาใส่ล้อแต่อย่าลืมนะฮะถ้าเราจะเดินทางเราจะแพ็คกระเป๋าแล้วใส่เครื่องบินนะเวลาเรากำลังจะโหลดกระเป๋าเนี่ยให้ถอดล้อหน้าแล้วเก็บใส่กระเป๋าไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยมันเสียหายได้แต่ทีนี้ถ้าเราจะลากมันเราค่อยเอาออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปด้านหน้าแบบนี้นะครับจนมันมีเสียงคลิกอันนี้ก็ถือว่าเสร็จละเป็นไงบ้างครับง่ายไหมฮะไม่ต้องเป็นช่างก็ประกอบได้นะครับเบามากนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางมั่นใจเลยว่าจักรยานของคุณอยู่ในมือที่ปลอดภัยนะครับกระเป๋า Evoque Road Bike Bag Pro นะครับราคาอยู่ที่ 32,000 บาทอันนี้มีวอร์ันตี2ปีนะครับรับประกัน2ปีแล้วก็ถ้าสนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศครับขอบคุณมากครับ